วิธีการเช็คของเขาให้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วก็วัดคือดูดเอาเลือดไปวัดค่าทางนั้นเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเรื่องอะไรคุณมัฒนาคุณมัฒนามัฒนาว่าโอเคถ้าไม่ฉีดเขาจะยินยอมให้เราเดินทางโอเคเรื่องของไวรัสโคโรนาคุณมัฒนาต่อนะครับคนส่วนมากรอรับวัคซีนแต่ทางเราไม่ขอรับสวนกระแสเท่ากับ1%ของคนทั่วโลก1%มักจะไม่รับเราเป็นหนึ่งในนั้นก็แล้วกันนะมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับครับบอกให้ทราบไว้เพราะว่าข่าวคราวที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะทางลบเยอะนะครับในเรื่องของฉีดวัคซีนเข้าไปในของต่างประเทศทางบ้านเราลงมันยังได้มีกับไม่มีการฉีดก็เลยไม่มีข่าวดันถ้าหากว่ามีการฉีดขึ้นมาปุ๊บคอยดูคอยตามดูใช่ไหมครับเชิญครับผมสวัสดีครับท้องอืดเหรอคะดังๆนิดนึงท้องอืดใช่ไหมคะใช่ค่ะท้องอืดค่ะท้องมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะพูดถึงง่ายๆว่าขี้ก็ไม่ขี้ตดก็ไม่ตดแบบอืดเยอะเนี่ยฟังผมนะฮะถามว่าเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับโอ้ยเป็นมาหลายปีแล้ว2 ปีได้ไหม2-3 ปีแล้วก็เป็นหนักยิ่งหนักขึ้นเลยอ่ะพอถ้างั้นคงจะเป็นหนักหนาสังสกันเนาะถามว่าทำไงดีลองเอาตัวมาหาลุงสิเผื่อช่วยได้ลุงไม่ใช่หมอนะลองหาวิธีเดินทางมาหาลุงนะมาถูกที่นู่นเหรอก่อนแน่นอนจะครับหรือจะให้ช้างหรือจะให้น้องน้ำเคลื่อนไปหาช้างไปที่นู่นก็ได้พูดใหม่ครับไปไม่ถูกก็ดีอยู่จันทร์นี่แน่ดูจันทบุรีให้นู่นเหรอจ้าโอ้ยตายเลยเมืองเพชรเมืองพลอยสิแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เดินทางกลับจังหวัดเลยนั่นน่ะสิโอ้โหเขาล็อกหน้าล็อกหลังไม่หมดเลยทำไงล่ะทีเนี้ยโอ้ยกำลังปวดอยู่เนี่ยมีคนมีเพื่อนกันก็บอกก็ตัดด้วยเอาไปดูรายการงอกอยู่ก็บอกว่าแล้วก็ให้เบอร์มาก็ลงโทรถามว่าฟังทางนั้นนะตอนนี้ดูเฟซหรือเปล่าครับดูหน้าจอหรือเปล่าอันนี้เหรอเดี๋ยวได้ดูไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ดูมั่งไม่ได้ดูมั่งเอาเดี๋ยวนี้อย่าตอบแปลงไปเดี๋ยวนี้ได้ดูไหมครับเนี่ยโทรมาก่อนไม่ได้ดูนะจ้ะมีแค่โทรศัพท์นะเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเฟซไลฟ์สดอยู่เวลานี้นะครับคอยดักดูฮะ2 ทุ่มนะฮะตอนนี้มันเจ็บมันปวดอยู่ผมบอกแนะนำก่อนเบื้องต้นนะลองเอามือกดสิครับกดเองนะฮะถ้ามีขวดก็กดหน้าท้องสิครับของแข็งมีสากกระเบือก็ใช้สากกระเบือกดหน้าท้องผมจะช่วยบ้างนะครับมันเป็นตรงลิ้นปี่อะอย่าไปเรื่องอื่นฮะจะช่วยแล้วครับมีขวดไหมครับมีสากกระเบือไหมครับเอากดหน้าท้องเนี่ยครับกำลังกดอยู่อ่ะโอเคฟังเสียงผมดีกดไปเรื่อยนะครับฟังเสียงผมให้ดีนะครับกดไปเรื่อยเผื่อผมช่วยได้มันจะเบาท้องจะเบานะครับกดไปเรื่อยให้มันรอบสะดือด้วยนะครับแล้วก็กดตรงไปในสะดือเลยตัวสะดือกดเข้าไปกดปืดเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งทนไม่ไหวนู่นนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาอย่าลืมหายใจด้วยนะครับหายใจลึกๆเข้าไปถามว่าเตรียมตัวรอคำตอบกดไปเรื่อยถามว่าเป็นจังไดครับผม
เป็นไงบ้างครับเจ็บปวดมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมหรือเบาโปร่งมีแค่นี้เองในการตอบเบากว่าเดิมนั่นแหละเอาตัวนี้เราใช้คำว่าเบากว่าเดิมโอเคนะแล้วพรุ่งนี้ก็ดูหน้าจอเนี่ยดูเฟซนะ2 ทุ่มผมมาแพร่ภาพให้ได้ยินกันจะได้รู้หน้าตาลุงออกเป็นตัวยังไงดูผ่านจอจะได้รู้เห็นหน้าตาลุงหอกเป็นตัวยังไงโอเคไหมครับเออตกลงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้หลับสบายคืนนี้เนาะพรุ่งนี้เช้าออกพรวดแต่เช้าเลยนะดื่มน้ำเยอะๆออกพรวดเองครับพรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม